อยากไปต่างประเทศอยากไปเห็นที่อื่นบ้างพันรู้สึกว่าพันอยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วไปเจออย่างอื่นบ้างได้แล้วเราเคยไปเมลเบิร์นมันก็น่าอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะไปที่เมลเบิร์นค่ะแพมนะคะจบปริญญาตรีจาก University of Melbourne Australia ค่ะตอนนั้นก็คือ High School เรียนมาหงเนี่ยก็ต้องเลือกมหาลัยแล้วแล้วครูแพมรู้สึกว่าอยากไปเห็นที่อื่นบ้างแพมรู้สึกว่าแพมอยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วมันควรจะไปเจออย่างอื่นบ้างได้แล้วอยากไปต่างประเทศแต่ว่าด้วยความที่ฝั่งยุโรปกับฝั่งอเมริกาเนี่ยค่อนข้างไกลสำหรับที่บ้านด้วยแล้วเราก็เลยแบบเราเคยไปเมลเบิร์นก็น่าอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะไปที่เมลเบิร์นค่ะไปเรียนไบโอเทคโนโลยีค่ะเรียนที่นู่นมันยังไงบ้างก็จะมีเลคเชอร์แล้วเขาก็จะมีแบบทิวทอเรียลที่ช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นมันก็จะมีการเรียนที่เหมือนให้เราทำเองคือตอนไปเนี่ยคิดว่าตัวเองก็เรียนโอเคไม่น่าแย่แต่พอไปแล้วแบบโอ้ทุกคนเก่งมากแบบทุกคนมีระเบียบอะทุกคนมีวินัยเนี่ยแล้วการที่เราจะไปสู้เขาได้แปลว่าเราต้องมีระเบียบวินัยเพราะมันไม่มีใครมาจ้ำจี้จ้ำชายไม่มีใครมาแบบเฮ้ยวันนี้ต้องส่งงานนะมันไม่มีอะเราต้องทำเองต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันก่อนไปอ่ะคิดว่าตัวเองไปน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าภาษาก็ได้แล้วคิดว่าตัวเองคุยกับคนอื่นได้ระดับนึงแต่พอไปปุ๊บเอ้ยวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาทำในการพักผ่อนเรื่องที่เขาคุยเรื่องที่เขาสนใจมันไม่เหมือนกับที่เราเคยชินมาแล้วบางเรื่องเราไม่สามารถไปคุยกับเขาได้ค่อนข้างเคว้งในช่วงแรกแต่ว่าพอเจอแบบกลุ่มคนไทยที่เราพอจะคุยด้วยได้แบบเพราะก็มาแบ็คกราวด์คล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็โอเคอันนั้นเป็นจุดที่ช่วยให้ทำปรับตัวได้ค่ะด้วยตัวมหาลัยเองเนี่ยก็คือมันเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียมานานแล้วแล้วก็สาขาที่มันเด่นดังเนี่ยก็คือ Health Science ก็คือถ้าใครอยากไปเรียนแบบหมอหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำแล้วก็คอมเมอร์สก็ดังค่ะคนไปเรียนเยอะค่ะ requirement มันจะต่างออกไปแล้วแต่ว่าเราจะยื่นด้วยแบบระบบอะไรถ้าของแพมเนี้ยแพมเรียน Bachelor of Science แล้วแพมเรียนโรงเรียนระบบอเมริกันมาแพมก็ใช้ IELTS แล้วก็ใช้ SAT คะแนนแพม IELTS ตอนนั้นได้8 SAT ได้ 1,800 แต่ว่ามันเป็น 1,800 เต็ม 2,400 แล้วก็ AT อีก3ตัวอันนี้ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเองแต่ว่าแนะนำเพราะเมลเบิร์นก็ติดเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกที่1มาก็หลายปีอะไรเงี้ยแล้วตัวประเทศเองก็ค่อนข้างดีระบบอะไรต่างๆก็ดีคนก็น่ารักคนไม่แบบชงเช้งใสนะคะอยู่ก็ค่อนข้างสบายคนเฟรนลี่พี่เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้แหละถ้าพยายามอะถ้ามันเป็นมหาลัยที่อยากไปจริงๆถ้าเราอยากใช้ชีวิตที่แตกต่างจากที่เราเคยอยู่มาถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นอะไรมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้มุมมองอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆถึงมันจะเป็นระยะแค่3ปีจากทั้งชีวิตอะแต่ว่าปริญญาตรีเป็นช่วงที่แบบเราจะเปิดรับอะไรได้เยอะมากแล้วมันเป็นช่วงที่เราจะได้ experience ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้เราแน่นอนค่ะก็สู้ๆนะคะเชื่อว่าทำได้ค่ะ